โอ้โหคือใครที่อยู่แวดวงกีฬานะผมว่าอเอามือไก่หน้าผากเลยแล้วก็อายอ,อายอายมีปิ๊บไหมอ่ะเพราะว่าอะไร,รเพราะว่าสภา,าโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยส่งจดหมายมาแจ้งยกเลิกการให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และ Arts Game, ม a r ชิ a ลอาร์ตเกมซึ่งกำลังจะแข่งกันสิ้นปีนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วคุณผู้ชมครับคือสภา,าโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยมีจดหมายเนี่ยมาถึงกกท การกีฬาแห่งประเทศไทยบอกไม่ต้องจัดล้วไอ้ที่เราจะจัดขึ้นเนี่ย21-30พฤศจิกายนตามกำหนดนะครับว่าจะมีจัดการแข่งขันที่กรุงเทพกับชนบุรีมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแคนซิโงานได้กระชั้นชิดขนาดนี้เหตุผลก็คืองบประมาณที่มันไม่ลงตัวนะครับแล้วก็เหมือนไทยยังไม่พร้อมเลยอ่ะก็อันนี้เดือนสิงหาใช่ไหมกันยาตุลาพฤศจิกาอีก3เดือนอีก3เดือนแล้วเนี่ยดูทุกอย่าง ยังไม่พร้อมทั้งสิ้นแล้วมันทำให้เกิดผลกระทบหลายส่วนเพราะฉะนั้นทาง OCA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไทยแลนด์ Thailand, อยู่ไม่ได้ไปต่อ,อเนี่ยก็เลยเท่ากับว่ายกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้เลยนะครับซึ่งทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณก้องศัก์ยอดมณีบอกว่าแน่นอนเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่เราได้รับผลกระทบแล้วมันต้องมีการจ่ายค่าเสียหายอื่นๆตามมาด้วยถามว่าค่าใช้จ่ายที่ไทยจะต้องใช้ชดใช้อะนอกจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ OCA ขายไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันยังมีค่าวางระบบ IT ที50ล้าน ต้องชดเชยตั๋วเครื่องบินของบางประเทศที่เขาสำรองจะส่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่มาแล้วอเขาเตรียคือเขาออกตังไว้แล้วเนอะไหมใช่ฮะแล้วก็เรื่องของงบประมาณ980ล้านบาทในการเตรียมนักกีฬา<ฮ>และถ้าเกิดว่าไทยไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยเนี่ยแล้ว OCA เนี่ยจะตัดสิทธิ์นักกีฬาของเราในรายการอื่นๆได้ไหมในการใหญ่ๆเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกไม่ได้นะฮะ คนละส่วนกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องจ่ายเงินครับเราต้อง<ช>จ่ายเงินแล้วเหมือนกับว่าถ้าไทยเรายังอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็สามารถเสนอตัวได้อ่าผมถามหน่อยเขาไม่เอาเราแล้วครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหน้าเราเสนอตัวใหม่อ่ะเขาจะเอาอีกไหมอ่ะความน่าเชื่อถือเครดิตของเราอ่ะมันก็น้อยไปแล้วใ่ะหมแ่มันไม่มีเลยแหละไม,ม่มันหายไปแล้วอ่ะอยู่ๆบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปกลับไปไปไม่ต้องแลกอย่างเงี้ยไม่ต้องทาแล้วครับ เดี๋ยวให้โอกาสผมนะผมผมขอเสนอตัวอีกรอบนึงตอนนี้ผมเตรียมตัวดีแล้วนะเงี้ยหรอโอ้หอันนี้คือก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะให้โอกาสเราแต่เราต้องพรูฟเราต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายอย่างใช่โดยเฉพาะความพร้อมการสร้างความเชื่อมั่นการทำลายความเชื่อมั่นมันมันไม่ยากแต่การสร้างความเชื่อมั่นมันยากมากคุณผู้ชมแล้วยิ่งเป็นแบบนี้แล้วแต่เราก็อย่าเพิ่งไปตำหนิเขานะเพราะเขาเตรียมไม่ทันจริงแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมามากกว่านั้น คือภาพเขาเรียกว่าเกียรติภูมิของวงการกีฬาไทยที่สร้างมันมาเนี่ยมายาวนานน่ะมาวันนี้แหมมันหายไปเลยถูกไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็บอกเลยว่า มันเสื่อมเสียเกียรติภูมิกีฬาที่เราพยายามที่จะส,สั่งม <า S 2> สม,มสร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือทำอะไรหลายๆอย่างมาแล้วมันพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเอาล่ะล้มกระดาน<ม>เริ่มต้นกันใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ชมว่า,วาคือมันเสียหน้าเนี่ยมันก็หนึ่งหละ แต่2ก็คือมันเสียชื่อเสียชื่อสําคัญมากใช่เพราะเราเนี่ยยังต้องเอาชื่อประเทศไทยเนี่ยไปขายในอีกหลายเวทีความน่าเชื่อถือด้านวงการกีฬากับกความพร้อม<า>บอกเอ้ยที่ผ่านมาทาอะไรกันอยู่ค,คุณใช้เวลาเตรียมคุณใช้เวลาเคลียร์งานพวกนี้เนี่ยออทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วคุณผู้ชมอันนี้คือในมุมของคนที่เขาเกี่ยวข้องและผิดชอบที่จะต้องจัดในมุมของนักกีฬาน่าสงสารเพราะอะไรกีฬาบางประเภทเนี่ย มันไม่มีแข่งในโนะอลิมปิกนะอืแต่มันจะมีแข่งในเนี่ยพวกอินดอร์ในอินดอร์ในมัชเชลอาร์ตซึ่งอย่างเช่นโบลิ่งครับเขาก็ฟิตซ้อมของเขานะใช่นักกีฬาเมื่อวานนี้เนี่ยคนนึงเนี่ยโพสต์เลยอะถูกต้องคุณโจ้ยานพลเนี่ยเขาออกมาบอกเลยคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเขเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้นะฮะ ออกมาโพสเลยบอกว่าโหพอได้ยินข่าวแบบนี้เสียใจนะนกกเสียใจม,มากมาเสียโอกาสด้วยเพราะเขาฝึกซ้อมมากกว่า3ปีแล้วมันน่าเสียดายไหมล่ะมันใช่เรื่องไหมล่ะที่เขาต้องมาทนเสียเวลา3ปีแบบนี้ทั้งทั้งที่เขาตั้งใจมาอย่างมากเลยเนี่ยแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเสียโอกาสไปแล้วแล้วเขาบอกนะฮะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ย สู้ดีเขาเอา3ปีที่เขาซุ้มซ้อมมาเตรียมแข่งเนี่ยไปทําธุรกิจอย่างอื่นดีกว่าไหมอ่ะเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นดีกว่าไหมไม่ใช่ว่าเหมือนมีการซ้อมไปแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นไร้ประโยชน์ไปเลยเอ้าวเท่ากับว่ารอบนี้มไม่ได้จัดนะ<ม>การที่เขาให้เรายกเลิกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาหาคนใหม่ได้นะเพราะไม่ทันก็ไม่มีใครเตรียมทันหรอกก็ยกเลิกไปเลยเท่ากับ,กบครั้งที่หเนี่ยที่จะจัดเนี่ย ที่พฤศจิกายนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับนักกีฬาก็ต้องซ้อมกันต่อเพื่อจะไปแข่งข้างหน้าครั้งที่7ที่ซาอุดิอาระเบียนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหวังว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้ในขณะที่เราพยายามที่จะสร้างความน่าเชื่อถือพยายามทำหลายๆอย่างเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในเวทีหรือว่าอยู่ในสายตาของประชาคมโลกนักกีฬาเราก็เก่งไม่ใช่น้อยนะที่ไปสร้างผลงานที่โอลิมปิกมาแต่บางถึงบางอย่างมัน ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ